ในที่นี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นถ่ายภาพตัวเองเลยแล้วกันนะครับมันง่ายดีนะครับปึ๊บโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามคอมเมนต์ของท่านหนึ่งนะครับถึงวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมดูรายการของนาเน็กก็คืออย่าหาว่านาสอนนะครับที่นาเน็กมาตอบปัญหาชีวิตต่างๆของเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสิ่งที่ผมเห็นในรายการไลฟ์สดของนาเน็กเนี่ยก็คือมีหลายท่านมากๆนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ YouTube แบบง่ายๆนะครับก็คือโปรไฟล์ตรงนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน YouTube แล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกไปที่โปรไฟล์ของเราเลยครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่จัดการบัญชี Google นั่นเองนะครับปึ๊บพอเข้ามาในหน้าบัญชี Google ของเราแล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยครับปึ๊บพอคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเราต้องการตั้งค่ารูปโปรไฟล์หรือเปล่านะครับเราก็คลิกที่ปุ่มตั้งค่ารูปโปรไฟล์เลยครับปึ๊บจากนั้นพอเราคลิกที่ตั้งค่ารูปโปรไฟล์แล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกรูปที่อยู่ในคลังนะครับหรือว่าเราจะถ่ายภาพตัวเองเลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นถ่ายภาพตัวเองเลยแล้วกันนะครับมันง่ายดีนะครับปึ๊บโอเคพอเราเลือกถ่ายภาพตัวเองแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่กล้องหน้านะครับให้เรากดถ่ายรูปเลยครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับพอเราถ่ายภาพหรือว่าเลือกรูปจากในคลังแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยครับปึ๊บตรงนี้มันก็จะให้ปรับแต่งนะครับเฟรมของเราว่าจะเอาให้อยู่เฟรมไหนนั่นเองนะครับพอเราปรับเฟรมรูปที่เราถ่ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยอมรับได้เลยครับปึ๊บมันก็จะดำเนินการเปลี่ยนรูปของเรานั่นเองนะครับเป็นรูปนี้นะครับคุณผู้ชมง่ายมากๆครับมาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงในกรณีที่เราอยากเลือกรูปในคลังภาพเรานั่นเองนะครับคลิกไปที่โปรไฟล์อีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็ตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับปึ๊บจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพหัวข้อที่2นะครับปึ๊บมันก็จะมาที่คลังรูปของเรานั่นเองนะครับเราก็เลือกรูปที่มาจากกล้องได้เลยครับปึ๊บทีนี้คุณผู้ชมอยากได้รูปไหนเราก็เลือกเอาเลยนะครับผมเอาเป็นรูปนี้ละกันจากนั้นเราก็จัดเฟรมนะครับแล้วก็กดยอมรับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปโปรไฟล์บัญชีของเราแล้วนะครับหลังจากที่เราออกมาจากหน้าตั้งค่าแล้วนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมออกจากแอป YouTube นะครับแล้วก็ทำการปิดแอปเคลียร์แอปทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นว่าโปรไฟล์ของเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นรูปที่ผมตั้งเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเวลาเราไปคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆหรือว่าตามไลฟ์สดต่างๆเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นรูปเราแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับสำหรับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บัญชี YouTube ของเรานั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย